กลับมาติดตามข่าวข้ามเอ็นบีทีกันต่อนะคะช่วงนี้ยังอยู่ที่เรื่องของเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนะคะตอนนี้ถือว่ายังเป็นประเด็นร้อนอยู่นะคะที่หลายฝ่ายก็ยังรอความชัดเจนว่าจะเป็นแหล่งที่มาของเงินแล้วลักษณะการใช้ข้อสรุปจะเป็นอย่างไรอันนี้ยังต้องรอการประชุมของคณะกรรมการก่อนนะคะแต่ว่าหลายๆภาคส่วนนะคะก็ยังให้ความสําคัญเรื่องนี้ปปชเองบอกว่าจับตาดูอยู่ค่ะและก็ให้ความสําคัญเพราะว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเกรงว่าจะมีการทุจริตเชิงนโยบาย มีการเตรียมเชิญนักวิชาการและหน่วยงานเข้ามาให้ข้อมูลที่จะร่วมกันศึกษาค่ะสำน,นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแจ้งว่าจากกรณีเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาในการประชุมพุทธิสภามีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานเชิงรุกของปป,ปชต่อการตรวจสอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างเช่นนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทซึ่งพบข้อท้วงติงจากหลายฝ่ายและเกรงว่าจะเกิดความเสียหายนั้น นางสุวรรณสุวรรณจุทากรรมการปป,ปชก็เข้าชี้แจงประเด็นข้อซักถามบอกว่าปป,ปชได้ทำการศึกษาและรวบรวมรายละเอียดข้อมูลโดยได้ศึกษาคำถแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11-12กันยายนแล้วก็นำไปวิเคราะห์ตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงในการทุจริตเชิงนโยบาย และจะขอให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าวนำเสนอข้อมูลให้แก่คณะกรรมาการปปรชและอาจจะมีการเชิญนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินการคลังมาเข้าร่วมศึกษาในรายละเอียดให้ครบถ้วนซึ่งการตรวจสอบนโยบายดังกล่าวก็ได้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจภายใต้กรอบของกฎหมายเหมือนทุกรัฐบาลที่ผ่านมาและแม้ว่าโครงการนี้จะยังไม่มีการถแถลงให้เห็นภาพชัดเจนแต่ว่า คณะกรรมการถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการทุจริตและคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก